มากินก๋วยเตี๋ยวน่องไก่กันค่ะพี่น้องค่ะนี่เลยเนาะผักชีไม่มีกินเท่าที่มีนะคะเป็นผักกาดขาวขี้เกียจรอสามีไปช็อปเย็นตุ่นน้ำก๋วยเตี๋ยวแล้วขอกินก่อนจ้าหม้อใหญ่ๆน่องสองน่องเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีวันที่20นะคะวันนี้อยู่บ้านวันพุธเนาะฝนวิ่งผ่านเมื่อกี้แวบๆโอ้ยร้อนร้อนอมมากอาบน้ำล้างหัวแต่เช้ามาตุ๋นก๋วยเตี๋ยวน้องไก่นะคะสามีบอกว่าเย็นนี้จะไปซื้อต้นหอมซื้อผักนะอย่าจะตุ๋นน้ำซุปรอแต่ไม่รอแล้วนะคะผักมีอะไรก็กินอันนั้นเนาะนี่เลยเอาผักกาดขาวใส่ลงไป น้องไก่โตๆฝรั่งน้อยกินแล้วหนีขึ้นไปข้างบนแล้วเพราะเมื่อกี้ฟ้าร้องครึมครึมครึมแต่ว่าฝนวิ่งผ่านไปแนบนะฮะอมอบอ้าวมาชิมรสชาติที่ตักน้ำส้มตักพริกผงตักเครื่องปรุงใส่อ๋อหอมแซ่บจี๊ดถึงใจหอมนะเพียงไม่มีผักชีเนาะอยู่ต่างแดนนะไม่อะไรมากมายคิดเอาฝันเอาพี่น้องจ๋านี่ตุ๋นน่องไก่ฝรั่งน้อยก็กินเหมือนกันนะไม่มีลูกชิ้นมีแต่ลูกชิ้นปลา มาค่ะพี่น้องค่ะง่ายๆเนาะเรื่องอาหารการกินใครจะไปสู้เมืองไทยได้อ่ะดูสิคณะหลังบ้านเมย์ยังไม่นึกถึงเลยอ่ะกินแล้วนะคนไทยเรานี่ก็แปลกอากาศร้อนๆก็ยังอยากกินแต่ของร้อนๆนะฮะเผ็ดๆร้อนๆเนาะจริงๆเมื่อเช้าดื่มกาแฟเหงื่อท่วมตัวเลยอ่ะก่อนที่จะขึ้นไปอาบน้ำนะไม่เคยคิดว่าเบลเยียมจะร้อนขนาดนี้นอนไม่หลับคิดถึงคำพูดของลูกมาแอบน้อยใจ ก็มีบ้างโมเมนต์นะสองตายายก็ปอบกันไปปอบกันมาบางทีป้าป้าน้อยใจลูกไอเราก็ปอบป้าป้านะเราน้อยใจลูกป้าป้าก็ปอบเราเมื่อเช้าก็เลยถามฝรั่งน้อยว่าอยู่รักม้ามั้งไหมอ่ะเขาบอกก็รักเนี่ยอย่าแล้วโตขึ้นมาอยู่จะทำให้ม้าเสียใจไหมอ่ะฉันจะไม่ทำนะโว้ยอย่างน้อยอยู่ยังเสียไปได้พี่น้องจ๋ามมองดูเล็กไม่เล็กนะคะถ้วยลึก จะหมดไหมเนี่ยอาหารเช้าวันนี้มีแห้งได้น้ำส้มได้กลิ่นหอมๆเครื่องก๋วยเตี๋ยวของเราไก่ตุ๋นกำลังดีส่งภาพไปให้ลูกสาวกับหลานแล้วนะบอกว่านางบอกว่ากินแล้วไม่มาตามใจร้อนแซ่บ โล่งโอ้โหสุดยอด
อยากไปร้านพี่พะเยาเนาะตามสั่งนะกินซึกทุกเมนูเลยถ้าอยู่ใกล้ๆนะจะสั่งทุกวันเลยร้อนกินเร็วไม่ได้อากาศร้อนร้อนอบอ้าวร้อนตัวร้อนใจน้ำตาไหลไม่รู้ตัววันนี้โอ้ยเงียบไรเรายังอายุน้อยนะจริงๆคิดถึงคนแก่เนาะเวลาคำพูดลูกพูดไปแล้วทำให้สะเทือนใจอ่ะยายจ๋ามีครั้งหนึ่งนะไปเมืองไทยแล้วทีนี้เราก็อยู่กันดีๆแหละเราก็ไม่ได้คิดว่าเราพูดผิดแต่เราหันไปอีกทีแม่น้ำตาย้อยเนี่ยโอ้โหเรารีบรู้สึกผิดมากเลยนะสำหรับเราแต่เรามามองเด็กแถวเดี๋ยวนี้นะคะไม่ต้องมามองใครลูกสาวแล้วแม้กระทั่งแม่ร้องไห้มันก็จะรู้สึกไหมอ่ะจะรู้สึกตัวไหมอ่ะ นะอันนี้แค่เปรียบเทียบนะคะแบบ กูก็ย่ำแย่ติดโควิดกำลังจะกักตัวพ้น7วันวันนี้นะก็มาปอดอักเสบนะคะน่าจะติดเชื้อลงปอดนะเนาะคนแก่แล้วพออยู่กับเรามาไม่ค่อยได้เป็นอะไรพอมาเป็นปุ๊บปั๊บเหมือนคล้ายมันมารวมโผล่ขึ้นมาพร้อมๆกันนะพี่น้องคะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้สามีอยากจะเอากางเกงในถุงเท้าไปให้เขาก็ดูก่อนว่าจะเข้าไปเยี่ยมได้ไหมเขาก็ระมัดระวังตรงที่ว่ายายจ๋าจะใกล้กับไทยกลัวเอาโรคอภัยมาติดเมียอันนั้นก็ได้ห่วงซะห่วงหน้าพะวงหลังพี่น้องเอ้ยฝรั่งบ้านนี้วันนี้น้องสาวคนเล็กเดินทางไปเที่ยวสเปนเมื่อวานก่อนน้องคุณลองเข้าไปเยี่ยมมาใส่ชุดอะไรอ่ะเข้าไปเยี่ยมคนโควิดเนาะก็มาบอกว่าพ่ออาการไม่ดีแต่พ่ออยากออกโรงพยาบาลไปเช็คได้เมื่อวานเขาอาจจะให้กลับวันพุธแต่สรุปเมื่อวานเขาก็แจ้งมาว่าไม่ได้เพราะป้าติดเชื้อลงปอดเข้าปอดซะแล้วทีนี้น้องคนเล็กรู้ไหมว่ามาหาน้องมาหาพี่ชายก่อนที่จะไปนะคะประมาณ5โมงกว่ามั้งเมื่อวานถึงนี่ฝรั่งบ้านนี้ก็ตากแดดอยู่เนาะที่เข้ามาก็บอกว่าวันนี้ฉันต้องเดินทางไปสเปนฉันขอไปดูป้าก่อนเราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดกลับมาแล้วป้าไม่อยู่แล้วฉันจะรู้สึกผิดตลอดชีวิตแกว่างั้นนะโอ้ยเราก็จะมานั่งโอ้โหคิดกันไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอเขาอยู่กับมือหมอแท้ๆโอเคเราก็เชื่อนะว่ามันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะแล้วเราก็มีความกลัวอยู่ในหัวใจนะแต่ว่าน้องก็มาพูดแบบเขาก็ทำสิ่งที่เขาอยากทำแล้วก็โล่งในหัวใจของเขานะเขาก็พูดถูกเมียจ๋าก็ยังบอกสามีเพราะเขาคุยกันข้างนอกเมียจ๋านั่งอยู่ตรงนี้สามีบอกว่าเนี่ยน้องจะรีบไปหาเพราะว่าพรุ่งนี้เดินทางกลัวกลับมาแล้วไม่เจอป้าโอ้คิดไปไกลขนาดนั้นเหรอมันก็เกิดขึ้นได้นะที่รักแต่ว่าเราจะเจ็บคอเนาะไข้ด้วยเจ็บคอด้วยไข้เลือดด้วยฆ่าเชื้อด้วยอะไรพยุงพยางเจ้าโควิดเล่นแล้วแกไม่กินอาหารนะคะนั่นคือปัญหาตอนนี้น้องสาวบอกหวานก็เลยโทรไปคุย
ป้าป้ากินเยอะๆนะจะได้มีแรงสู้กับโรคภัยไข้เจ็บย่ายาแล้วมันกินไม่ได้จะทำยังไงเถียงลูกสะใภ้มาในโทรศัพท์นะเดี๋ยวฉันจะทำหอยไปส่งที่โรงพยาบาลกินไหมแกก็หัวร้อนนะน้องสาวก็หัวร้อนในโทรศัพท์เนาะร้อนเหงื่อไหลเลยนะแซ่บเครื่องทำก๋วยเตี๋ยวยายจ๋าซื้อมาจากเมืองไทยซื้อมาเยอะเนาะนี่ก็แพ็คสุดท้ายละไอ้ที่เป็นถุงๆเป็นชุดอะกลับไปเมืองไทยก็จะหอบมานะยกมาทีเยอะอยู่ปกติเมื่อก่อนเราไปทุกปีใช่ไหมแต่รอบสุดท้ายนี่เหมือนกับเป็นลางป่ะว่าเราจะไม่ได้กลับบ้านนะซื้อมาเยอะ3แพ็คใหญ่ๆเนาะไหนที่เอามาได้มันไม่หนักยายจ๋าก็จะซื้อมาจากเมืองไทยนะฮะเพราะที่นี่ทุกอย่างก็เป็นเงินแพงชีวิตช่วงนี้ก็กระต้อนกระแต่นทั้งงานทั้งบ้านทั้งลูกแต่มันก็ผ่านไปวันๆพี่น้องหาเข้มแข็งอย่าเจ็บอย่าป่วยเป็นใช้ได้ทุกอย่างต้องทำใจเอาง่ายๆเลยช่วยเหลือตัวเองนะมานั่งคิดเล็กผสมน้อยนั่งน้อยใจลูกกับเมียแวบๆนึงแล้วก็รีบวางให้ไวเพราะเขาไม่ได้มาคิดกับเราหรอกนะพูดไปเขาก็ว่าบ่นเปล่าเหงื่อไหลเลยพี่น้องจ๋าไหลหน้าอกไหลคอไหลหลังเลยทั้งเผ็ดทั้งแซ่บร้อนบรรยากาศเมืองไทยเลยสัมผัสนี่นะตอนนี้นะคะเบลเยียมกินก๋วยเตี๋ยวอยู่บ้านเราเหงื่อแตกเหงื่อแตนอย่างเงี้ยเลยร้อนกับเผ็ดเวลามันตีกันนี่มันสุดยอดโอ้โหแมงวันเข้ามาอิ่มแล้วพี่น้องจ๋าเหลือแต่แครอทโอเคเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะกินไปจมไปตามภาษาเนาะหงใส่อากาศมันฮ้อนอบอ้าวอึดอัดนะคะขอระบายหน่อยขอบคุณทุกกำลังใจจ้าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ